มีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอย่าลืมว่ามีบริษัทดีๆอีกมากนะครับเวลาที่จะลงทุนเราต้องคิดอย่างนี้มีบริษัทที่ดีๆอีกมากมายครับถ้าบริษัทนี้เนี่ยที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่เนี่ยไม่ถูกจริงก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับรอให้มันถูกก่อนแล้วค่อยซื้อเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาให้เราได้ลงทุนเรื่อยๆนะครับเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับรอให้ดีแล้วก็รอให้ถูกแล้วค่อยซื้อนะครับคุณเวลาคุณซื้อหุ้นทีนึงเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะต้องอยู่กับมันไป 2-3 ปีเลยเพื่อที่รอจนกว่าราคามันจะขึ้นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ให้ดีก่อนนะครับก่อนซื้อวอเตอร์ชลอตเคยบอกไว้ว่าคุณเนี่ยจะเข้าใจหุ้นตัวนั้นหรือบริษัทนั้นจริงๆเนี่ยก็ตอนที่คุณซื้อมันมาแล้วนี่แหละนะครับเพราะบางทีเนี่ยก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ยคุณเห็นนู่นนี่นั่นที่มันดีปั๊บเดียวแล้วคุณก็ซื้อเลยแต่พอซื้อแล้วถือไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเริ่มรู้ว่าอ๋อมันอาจจะไม่ได้ดีหรือมันอาจจะไม่ได้เจ๋งอย่างที่คุณคิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดให้ดีนะครับวิเคราะห์สักหน่อยนึงอาจจะใช้เวลาสัก1สัปดาห์2 3สัปดาห์หรือเป็นเดือนก่อนที่จะลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับอันนี้ก็ที่วอเตอร์ชลอตบอกด้วยนะครับ I like นะครับ I would like to buy นะฮะ stocks selling below book value นะครับก็คือเขาชอบที่บริษัทที่ PB ต่ำๆนะครับก็คือเป็นการปกป้องตัวเขาในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่ชอบหุ้นที่มีหนี้เยอะๆนะครับพวกนี้ก็เป็นการปกป้องตัวเขานะครับเป็นการปกป้องนักลงทุนเน้นคุณค่าอย่าลืมนะว่าเขาก็จะชอบพูดกันว่าคุณจะต้องปกป้องนะฮะความเสี่ยงที่หุ้นจะตกก่อนแล้วเดี๋ยวมันหุ้นมันก็จะขึ้นไปของมันเองนะครับ protect the downside risk นะครับ and the upside will take care of itself นะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปเองนะฮะโอเคถ้าเป็นบริษัทที่ดีด้วยนะครับตรงนี้ก็คือมีไอเดียนะครับจากผมนี่แหละที่ลงทุนมาก็เป็นเกือบ10ปีแล้วนะครับก็คือ1คุณสามารถดูได้จากนิตยสารอ่านนิตยสารที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับหรือไม่จำเป็นจะต้องนิตยสารก็ได้เราก็สามารถออกไปนะครับไปดูเราซื้อจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับหรือเราดูตามทีวีดูตามโฆษณาเราชอบผลิตภัณฑ์อะไรเราก็ไปดูว่าหุ้นตัวนี้ผลิตภัณฑ์เนี้ยขายจากบริษัทที่เป็นหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไหมเราก็ไปดูก็ได้เพราะว่าเรารู้แล้วนี่ว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงถ้าผลิตภัณฑ์ดีเราชอบหุ้นที่ซื้อขายกันอยู่ซื้อขายกันถูกเราก็สามารถซื้อได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าโอ้โหอยู่ไกลตัวอยู่ใกล้ๆตัวเราก็สามารถดูได้นะครับโอเคจากนั้นจากกูรูนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกๆเลยที่ผมลงทุนผมก็ดูก่อนว่ากูรูหรือคนที่เก่งๆเนี่ยเขาซื้อหุ้นตัวไหนเราก็ดูเลยว่าโอ้สมมุติบัฟเฟตซื้อหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้มูลค่ามันควรจะประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเรายิ่งซื้อได้ราคาต่ำกว่าที่กูรูซื้ออีกอันนี้ก็น่าจะค่อนข้างดีนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะก๊อปปี้ทุกอย่างเราจะต้องทำซื้อทุกอย่างพอเห็นเขาซื้อปุ๊บเราซื้อตามเราแค่เอาชื่อนะครับบริษัทที่เขาซื้อเนี่ยเราก็เอามาแล้วก็มาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับมาอ่านเพิ่มเติมดูซิบริษัทนี้เป็นบริษัทอะไรแล้วเขาทำกิจการยังไงนะครับผลิตภัณฑ์เขาคืออะไรนะครับแต่การที่เราดูกูรูก่อนเนี่ยก็เหมือนเป็นตะแกรงร่อนมาขั้นหนึ่งแล้วว่าน่าจะเป็นบริษัทที่ดีที่เขาซื้อแล้วเราก็มาอ่านศึกษาด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับทำความเข้าใจบริษัทนั้นอีกครั้งหนึ่งเราจะได้เข้าใจมันจริงๆพอเกิดเหตุการณ์อะไรเราก็จะได้ถือมันได้ไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับคราวนี้ใช้สกรีนเนอร์นะครับเดี๋ยวนี้ยุคไฮเทคแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือที่ช่วยเราได้อีกอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นจิตตะนะครับ Guru Focus นะครับ Yahoo Finance Google Finance พวกนี้มีสกรีนเนอร์หมดเลยเราอยากจะเลือกหุ้นแบบไหนคุณสามารถใช้สกรีนเนอร์ในการเลือกหุ้นได้น
ะครับผมก็ได้ใช้สกรีนเนอร์พวกนี้ในการที่ลงทุนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับจากนั้นหนังสือพิมพ์นะครับไม่ว่าจะนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์พวกนี้เราก็ต้องอ่านนะครับหนังสือพิมพ์ก็ต้องอ่านทุกวันอัปเดตทุกวันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในโลกนี้ในประเทศของเรานะครับในเมืองของเรานะครับเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะมากระทบกับธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยต่างๆที่จะมากระทบธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือพิมพ์จะช่วยให้เราเปิดโลกได้กว้างขึ้นนะครับหรือตามข่าวก็ได้นะครับดูข่าวอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นการเพิ่มเติมความรู้ของเรานักลงทุนนะครับบางท่านยังบอกเลยว่าถ้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีดีลต่างๆที่เขาอาจจะมีการควบรวมมีการทำสปินออฟนะครับมีการปรับโครงสร้างของบริษัทพวกนี้ก็สามารถเป็นโอกาสที่ให้เราได้ซื้อหุ้นในราคาที่ค่อนข้างถูกได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้อ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือนะครับคุณก็จะรู้บริษัทเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในเซกชันนี้เราก็จะได้เห็นนะครับตัวอย่างของการลงทุนเน้นคุณค่านะครับแล้วก็ได้เห็นเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมในเกี่ยวกับการลงทุนในการเลือกหุ้นว่าควรจะเลือกอย่างไรนะครับมีวิธีไหนบ้างที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นหรือรายชื่อหุ้นที่เราจะลงทุนได้บ้างนะครับในเซกชันถัดไปนี่แหละเราก็จะเริ่มใช้เครื่องมือต่างๆนะครับของการลงทุนเน้นคุณค่าเพื่อช่วยให้เราหาหุ้นได้นะครับดูข้อมูลได้นะครับแล้วก็เอาไปช่วยตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับเดี๋ยวเจอกันเซกชันถัดไปครับ